ัญหาประการที่สองมีว่าพรรคการเมืองสามารถกู้ยืมเงินตามข้อประกอบรัฐมนูลได้ด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560ได้หรือไม่เห็นว่าการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมืองซึ่งกฎหมายกำหนดแหล่งที่มาไว้ตามข้อประกอบรัฐมนูลว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา62ดังนั้นเงินส่วนใดที่พรรคการเมืองนำมาใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองซึ่งมีได้มีแหล่งที่มาแหล่งที่การได้มาตามที่กฎหมายระบุไว้ย่อมถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติตามมาตรา62ถึงแม้ว่าท่านจะประกอบรัฐมนูลว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มีได้บัญญัติห้ามการกู้ยืมเงินสำหรับพรรคการเมืองไว้โดยชัดเจนแต่ก็ได้รับรองว่าให้กระทำได้ประกอบกับพรรคการเมืองมีสาระเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนและเงินกู้แม้มิได้เป็นรายได้แต่ก็เป็นรายรับและเงินทางการเมืองการในการเกี่ยวกับการได้มาและก็ใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจึงกระทำได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นซึ่งเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับลมของกฎหมายที่ต้องการกำหนดมาตรการทางกฎหมายสำหรับกำกับตรวจสอบได้และกำกับให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินการได้โดยอิสระไม่ถูกครอบงำหรือชี้นำโดยบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดโดยอาศัยเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแล้วการกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองจึงต้องสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ลมของรัฐธรรมนูญและกฎหมายปัญหาที่สามมีว่าการรับบริจาคเงินทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา72มีความหมายอย่างไรเห็นว่าเมื่อพิจารณาบทนิยามตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา4บัญญัติคำว่าบริจาคหมายความว่าการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่พรรคการเมืองนอกจากค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมืองและให้หมายความรวมถึงการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองบรรดาที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ตามที่ทำการกำหนดด้วยส่วนคำว่าประโยชน์อื่นใดหมายความรวมถึงการให้ใช้ทรัพย์สินการให้บริการหรือการให้ส่วนลดโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าและการทำให้หนี้ที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ลดลงหรือระงับหนี้สิ้นไปด้วยซึ่งการที่กฎหมายใช้คำว่าให้หมายความรวมถึงในการนิยามความหมายของคำในกฎหมายย่อมมีความหมายรวมถึงสิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่จำกัดความหรือให้ความหมายไว้อีกด้วยเพราะฉะนั้นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองย่อมมีความหมายรวมถึงการกระทำที่มีลักษณะคำนองเดียวกับการให้บริการหรือการให้ส่วนลดหรือไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติการค้าและทำให้หนี้ที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ลดลงหรือระงับสิ้นไปหรือการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองบรรดาที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ที่ไม่ต้องการออกค่าใช้จ่ายซึ่งโดยปกติต้องจ่ายอันเป็นมีลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วยดังนั้นการให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าหรือการทำให้หนี้ที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ลดลงหรือการได้เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายซึ่งโดยปกติต้องจ่ายย่อมถือว่าเป็นประโยชน์อื่นใดตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา4แล้วต้องอยู่ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา45วรรค2และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการบริจาคในการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา66และมาตรา72ด้วยเหตุนี้คำว่าบริจาคและประโยชน์อื่นใดตามพระราชประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560จึงเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะในกฎหมายนี้เพื่อกำหนดสิ่งที่อยู่ในขอบข่ายบังคับแห่งกฎหมายในเรื่องนี้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ที่ต้องการควบคุมการสนับสนุนในทางการเงินให้แก่พรรคการเมืองให้เป็นไปโดยพอเหมาะพอควรแก่การดำเนินการกิจกรรมของพรรคการเมืองโดยกำหนดมาตรการให้พรรคการเมืองมีระบบทางการเงินและการบัญชีรวมทั้งรายได้ของพรรคการเมืองที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตลอดจนการสนับสนุนและคุ้มครองหลักความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองโดยการป้องกันไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มคนใดอาศัยพรรคการเมืองเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรืออาศัยความได้เปรียบทางการเงินมาเป็นผู้บงการหรือผู้มีอิทธิพลครอบงำและชี้นำกิจการของพรรคการเมืองแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวได้ข้อเท็จจริงในที่นี้ปรากฏว่างบการเงินประจำปี2561ของผู้ถูกร้องตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2561ถึงวันที่31ธันวาคม2561ซึ่งยื่นต่อผู้ร้องตามที่ประกอบรัฐมนูลว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา59แสดงว่าผู้ถูกร้องมีรายได้โดยมาจากเงินทุนประเดิม 1,067,124 บาทรายได้เงินบำรุงสมาชิก 8,620,475 บาทรายได้จากการจำหน่ายสินค้า 2,718,648 บาทรายได้เงินบริจาค 58,732,000 บาทรายได้อื่น 34,921 บาทรวมรายได้ 71,173,168 บาทส่วนค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนการจำหน่ายสินค้า 2,444,434 บาทค่าใช้จ่ายในการบริหาร 61,579,311 บาทค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 8,639,930 บาทรวมค่าใช้จ่าย 72,663,705 บาทและมีสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนรวมเป็นเงิน 32,873,211 บาทค่าใช้จ่ายจึงสูงกว่ารายได้เป็นเงิน 1,409,537 บาทแต่ผู้ถูกร้องกลับทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งมีฐานะเป็นหัวหน้าพรรคผู้ถูกร้องรวม2ฉบับเป็นจำนวนเงินถึง 191,200,000 บาทแต่ในการคิดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าถือเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองบรรดาที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้แม้ผู้ถูกร้องจะได้ชำระหนี้เงินกู้บางส่วนให้แก่ผู้ให้กู้หลายครั้งแต่การชำระคืนครั้งแรกนี
พรรคของผู้ถูกร้องมีกำหนดเวลา10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องซึ่งจะสอดคล้องกับระยะเวลาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา94วรรค2ที่ห้ามผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ดังนั้นจึงให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องมีกำหนดระยะเวลา
10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามมาตรา92วรรค2ประเด็นที่4ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจะไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกำหนด10ปีนับตั้งแต่วันที่พรรคผู้ถูกร้องถูกยุบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธพ.ศ. 2560มาตรา94วรรค2หรือไม่พิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา94วรรค2บัญญัติว่าห้ามไม่ให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกทั้งนี้ภายในกำหนด10ปีนับตั้งแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติว่าด้วยผลของการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งไม่ได้ให้อำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคของผู้ถูกร้องและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องแล้วจึงต้องสั่งให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันที่2มกราคม2562หรือวันที่11เมษายน2562อันเป็นวันที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกำหนด10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา94วรรค2อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ผู้ถูกร้องตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1วงเล็บ3และวรรค2ประกอบมาตรา72เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่2มกราคม2562หรือวันที่11เมษายน2562ซึ่งเป็นวันที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2มีกำหนดเวลา10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องและห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้องดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกภายในกำหนด10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา94วรรค2ทุกคนยืนขึ้นนะครับฟังรายงานกระบวนพิจารณานับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ผู้แทนผู้ร้องมาศาลส่วนผู้ถูกร้องทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยที่4ทับ2563ลงวันที่21กุมภาพันธ์2563ให้ผู้แทนผู้ร้องฟังแล้วและถือว่าคำวินิจฉัยได้อ่านโดยชอบแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา76ให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับแต่วันอ่านคำวินิจฉัยเดี๋ยวเรามาสรุปคำวินิจฉัยขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่อ่านเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งศาลก็ได้มีการตั้งประเด็นพิจารณาวินิจฉัยไว้4ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือประเด็นที่1ก็คือกกต.มีอำนาจ
ที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่นะคะซึ่งศาลก็เห็นว่ากกต.มีอำนาจที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะว่าทำตามกฎหมายทุกประการค่ะและความเห็นของกกต.นั้นนะคะก็มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับคณะสืบสวนไต่สวนของกกต.นะคะทั้ง2คณะที่มีความเห็นให้กกต.ยกคำร้องไปนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะศาลก็ได้ระบุว่าได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะซึ่งมีการประชุมหารือกันถึง11ครั้งรวม71วันนะคะแล้วก็ได้ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาค่ะไม่ได้มีการรวบรัดแล้วก็ประเด็นที่สองว่ามีเหตุให้มีการยุบพรรคหรือไม่นะคะซึ่งศาลก็เห็นว่ากฎหมายพรรคการเมืองได้กำหนดขอบเขตเรื่องของการบริจาคเงินทั้งกรณีของเป็นบุคคลแล้วก็เป็นองค์กรนะคะแล้วก็ห้ามรับบริจาคเงินและก็ทรัพย์สินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งศาลก็เห็นนะคะว่าการกู้ยืมเงินนั้นเป็นในลักษณะการกู้ยืมเงินในลักษณะไม่คิดดอกเบี้ยหรือว่าคิดดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามกลไกปกติทางการค้านะคะก็มองว่าเป็นลักษณะเอื้อประโยชน์ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าถือว่าเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดกับพรรคอนาคตใหม่และก็เป็นการรับเงินบริจาคเกิน10ล้านบาทต่อปีนะคะซึ่งการที่นายธนาธรหัวหน้าพรรคให้กู้ยืมเงินก็ถือว่าเป็นการบริจาคเงินทรัพย์สินหรือว่ากรรมการบริหารพรรคที่ยืมเงินในจำนวนมากๆนะคะก็ย่อมรู้และก็ควรรู้ว่าจะถูกครอบงำและทำให้พรรคการเมืองกลายเป็นธุรกิจพรรคการเมืองนะคะดังนั้นการกู้ยืมเงินจึงเป็นการหลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็เลยมีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ค่ะส่วนประเด็นที่3นะคะเรื่องของกรรมการบริหารพรรคจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือไม่นะคะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นว่าในประเด็นนี้มีการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคนับตั้งแต่วันที่มีมติกู้ยืมเงินนะคะแล้วก็ตัดสิทธิ์เป็นเวลา10ปีค่ะนับจากวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วประเด็นสุดท้ายนะคะพรรคการเมืองที่กรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบพรรคแล้วสามารถไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นว่ากรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบพรรคไม่สามารถที่จะไปจดจัดตั้งพรรคการเมืองได้เป็นเวลา10ปีตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนดไว้ค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะทั้งหมดที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญค่ะ